สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดด่วนโควิดระยองเสียชีวิต1รายเป็นคนโบกรถที่บ่อนวันที่28ธันวาคมนายสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขโพสต์เฟซบุ๊กถึงสถานการณ์โควิด-19 ในจังหวัดระยองว่ามีเคสเสียชีวิต1รายที่โรงพยาบาลระยองเป็นชายอายุ45ปีมีโรคประจำตัวคือโรคหัวใจขาดเลือดอยู่เดิมพบประวัติมีความเสี่ยงเป็นคนโบกรถที่บ่อนจากผลการตรวจวันที่27ธันวาคม63พบว่าชายรายนี้มีผลตรวจติดเชื้อโควิด -19 และในเช้าวันที่28ธันวาคม2563ผู้ป่วยมีอาการหอบเหนื่อยจึงถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลโดยรถซาเล้งของเพื่อนแต่มีอาการหยุดหายใจระหว่างทางเมื่อถึงโรงพยาบาลแพทย์จึงทำ CPR เป็นเวลา30นาทีแต่ไม่สามารถยื้อไว้ได้หมายเหตุผู้ป่วยมีโรคประจำตัวเป็นโรคหัวใจขาดเลือด CVA และเบาหวานไม่ได้ทานยาเบาหวานมารับรักษาครั้งล่าสุดที่โรงพยาบาลระยองเมื่อเดือนมีนาคม63แพทย์ที่ให้การช่วยเหลือสวมใส่ PPE ทุกคนขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com ขอบคุณครับ